รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็นับว่าเป็นวันแห่งความน่าปลื้มปิติยินดีที่หนูทุกท่านที่มีจิตศรัทธาได้มาบวชเป็นสมณเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคือพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและก็ได้ถวายเป็นชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลก็ถือว่าทุกคนได้มีจิตศรัทธาอันเต็มเปี่ยมดียิ่งซึ่งโอกาสอย่างนี้ก็ไม่ใช่มีบ่อยนักนานๆเราก็จะมีสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็จัดให้มีกิจการ อยู่เลยตามแต่วาระตามแต่โอกาสทั้งนี้ก็ได้คณะผู้บริหารที่ได้ช่วยกันนะจัดกิจการต่างๆและก็มีผู้อุปถัมภ์ซึ่งก็มีท่านคุณหญิงสมปองได้เป็นผู้อุปถัมภ์มหาจุฬาลงกรณ์มาโดยตลอดนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่มีจิตศรัทธาหลายท่านด้วยกันที่ได้ให้ความอุปถัมภ์การบวชเป็นสมณเณรไม่ใช่ว่าเราบวชครองผ้ากาสาวพัสเฉยแต่บวชแล้วเรายังต้องศึกษาพระธรรมวินัยหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้านะโดยเฉพาะต้องศึกษาเรื่องของศีลศึกษาเรื่องของสมาธิศึกษาเรื่องของปัญญาถ้าเราศึกษาทั้ง3ประเด็นนี้ก็จะทำให้เรามีความเข้าใจและลึกซึ้งในหลักธรรมทางพุทธศาสนาจะได้ช่วยภาวะทางบ้านเมืองได้ช่วยภาวะในด้านคณะผู้ปกครองได้และก็ได้ช่วยกันสืบทอดอายุพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งโยมผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนาเมื่อได้เห็นลูกหลานได้เข้ามาบวชก็มีความรู้สึกปลาบปลื้มปิติดีใจมีคุณบุตรตัวน้อยมีจิตศรัทธาได้เข้ามาบวชเพื่อเป็นการน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์องค์ปัจจุบันนอกจากนั้นก็จังเป็นบุญเป็นกุศลแก่บรรดาพวกเราก็เข้าใจว่าเราทั้งหลายต่อไปก็ต้องตั้งอกตั้งใจที่จะได้ศึกษาได้เรียน
ในช่วงระยะอันน้อยใช้เวลา10วันในเวลา10วันนี้ก็ขอให้ได้ประโยชน์นำเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นจุดเด่นให้แก่เราเราจะได้นำเอาไปใช้หลังจากว่าเราได้ศึกษาละเพศก็จะได้นำเอาธรรมะที่เราได้ศึกษาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ดังนั้นก็ขอให้สมณเณรทุกๆรูปนะได้ตั้งใจในการประพฤติในการปฏิบัติในหลักคำสั่งสอนและก็เป็นสิ่งที่ดีของครูบาอาจารย์อย่าไปดื้อกับหลวงพี่หลวงพ่อนะหลวงพี่หลวงพ่อพูดอะไรว่าอะไรก็ต้องฟังนะต้องเชื่อฟังท่านท่านก็จะได้สอนให้เราได้ประพฤติตนเองให้ดีขึ้นตอนที่เราเป็นเด็กอาจจะวิ่งเล่นโดยไม่ได้คิดอะไรความสนุกอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อเราบวชเป็นสมณเณรแล้วเนี่ยเราต้องคิดละคือต้องมีสติจะทำอะไรเราต้องมีสติเราอย่าไปเผลอสติจะวิ่งเล่นแบบเด็กที่ตอนที่เราเป็นเด็กไม่ได้นะเป็นสมณเณรแล้วเนี่ยเราคลองผ้าสากวพัดไปวิ่งเล่นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่สวยไม่งามฉะนั้นจะเดินไปไหนจะไปที่ไหนเราก็เดินไปให้กิริยามันสวยงาม อย่าทำตัวให้เป็นที่รังเกียจของสมณเณรด้วยกันคืออย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะต่างคนต้องตั้งจิตเมตตาซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันใครทำอะไรล่วงเกินเรานิดๆหน่อยๆนะเราก็ให้อภัยแก่เขาว่าให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องร่วมท้องเดียวกันคือเรามีตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเรามีพระธรรมเป็นแม่แล้วนะมีหลวงพี่หลวงพ่อหลวงน้าเป็นเปรียบเสมือนกับพี่ชายนะคอยดูแลพวกเราแล้วก็สมณเณรโตๆเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ก็ต้องดูแลน้องๆน้องๆลองลงมาก็ต้องคอยดูแลซึ่งกันและกันคนไหนทำอะไรไม่ผิดถูกอย่างไรเราก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ตักเตือนซึ่งกันและกันก็จะทำให้เรามีความอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านมีความมุ่งมั่นเอาไว้ว่าอยากจะให้ชาวไทยของเราเนี่ยมีความสุขทั่วหน้ากันจะมีความสุขทั่วหน้าก็ต้องมีความเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันเรียกว่าปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตเมตตาถ้าเรามีจิตเมตตาแล้วก็ทำให้เรามีความสุขร่วมกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกาปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกก็หมายถึงว่าเมื่อเราทุกคนมีจิตเมตตาก็ทำให้เรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขเมตตากับคนอื่นคนอื่นเขาก็มีความสุขกับเราด้วยดังนั้นก็ขอให้สมณเณรทุกๆรูปนะได้อยู่ในโอวาทของคณะครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนสั่งเรายังไม่ต้องหวังให้ได้ความรู้ด้านหลักธรรมมากมายอะไรนักแต่ว่าให้ฝึกในเบื้องต้นอย่างน้อย3ด้าน
นะลูกเนนนะฝึกฝึกตัวเองด้านที่หนึ่งคือด้านศีลเนี่ยคือด้านจัดระเบียบตัวเองเนี่ยเวลาเดินเวลาเหินให้ทนงองอาจสง่าผ่าเผยเวลานั่งให้ตัวตรงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหัดห่มจีวรให้เป็นละ3วันใช่ไหมท่าน3วันห่มจีวรเป็นก็ใช้ได้แล้วไม่ใช่3วันวันสุดท้ายก็ยังเรียกคนนั้นคนนี้มาช่วยห่มอยู่นะฮะต้องหัดห่มจีวรให้ห่มให้เรียบร้อยเลยนะมันก็หลวงพ่อเนี่ยใกล้กันเนี่ยไม่ใช่ป้ายหน้าป้ายหลังเอารูดแล้วห่มหัดห่มจีวรให้เป็นแล้วก็ทำนอนทำนี่ด้วยตัวเองได้เก็บที่นอนล้างหน้าแปรงฟันทำความสะอาดอันนี้เป็นเรื่องของศีลซักผ้าซักสบงซักกีวรจัดตัวเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนั้นค่อยๆฝึกหัดขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยนะปลูกฝังเมตตาให้เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนไม่ว่าคนว่าสัตว์แล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เรื่อยค่อยๆปลูกฝังตั้งจิตเมตตาอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยจะได้ไม่ละเมิดศีล5ข้อที่1ก็คือต้องเริ่มจากเมตตาเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่แหละค่อยสังเกตสังกาไปเรื่อยในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัมมาเนนหลายรูปที่เก่งกาจสามารถอายุ7ขวบทั้งนั้นสัมมาเนนสมัยพุทธเจ้าไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะที่เก่งๆเนี่ยประวัติเนี่ยบวชอายุ7ขวบเอาไหนใครอายุ7ขวบพอดีน่ะยกมือขึ้นสิ7ขวบนะมีอยู่2เจ้าที่เหลือน้อยกว่า7ขวบหรือเกิน7ขวบมั้ยเกินนะฮะโอ้อย่างงั้นไม่อดตายแล้วไว้เกิน7ขวบสมัยพุทธเจ้า7ขวบนะ7ขวบบวชเป็นสามเณรพอวันที่8ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยทั้งนั้นเลยนะรู้จักนะพระอรหันต์น่ะรู้เนาะเรียนพุทธศาสนาบรรดาทิศมาแล้วนี่รู้แต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะจะอยู่แถวๆนี้แหละบวช7ขวบทั้งนั้นนะไม่ทราบว่ายังเป็นประเพณีอะไร7ขวบแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยบรรลุพระอรหันต์ในวันที่8อย่างสามเณรบัณฑิตเนี่ยเคยได้ยินชื่อไหมสามเณรบัณฑิตอ่ะได้ยินนะสามเณรบัณฑิตนะเกิดมาเนี่ยในครอบครัวนั้นญาติสนิทมิตรสหายตระกูลนั้นเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยฉลาดอาจจะมีคนฉลาดอยู่บ้างแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยฉลาดพอเด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยทุกคนฉลาดหมดนะน่าอัศจรรย์มากพ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อว่าบัณฑิตเด็กชายบัณฑิตบวชตอนอายุ7ขวบฉลาดมากเห็นอะไรก็สังเกตสังกานะคิดชอบคิดเห็นคนไขน้ำเห็นชาวนาไขน้ำเข้านาเห็นช่างทำเกวียนถากไม้ทำเกวียนเห็นช่างสอนทำลูกสอนดัดโน่นดัดนี้ให้ตรงเนี่ยคิดน้ำนี่ไม่มีจิตไม่มีใจแต่ว่าอาศัยคนที่มีจิตมีใจเนี่ยไขก็ไปสู่นาแปลงนั้นแปลงนี้ตามที่คนต้องการได้
ไหลไปสู่แปลงนั้นแปลงนี้เหมือนกับมีจิตมีใจนะแต่ว่าไม่มีจิตมีใจแต่ไหลไปตามช่องไปตามร่องที่คนกิจที่คนทำเอาไว้ต้นไม้ขอนไม้ตะปุ่มตะปำช่างไม่น่าจะเอามาทำเป็นเกวียนได้แต่ว่าอาศัยคนที่มีจิตมีใจนี่ช่างประดิษฐ์ประดอยคิดโน่นคิดนี่ถากโน่นถากนี่จนกระทั่งเป็นล้อเป็นล้อเกวียนเป็นดุมเกวียนเป็นงอนเกวียนเป็นเกวียนขึ้นมาได้ไม้ไม่ตรงก็อาศัยคนที่มีจิตใจนี่คิดโน่นคิดนี่ทำให้ตรงทำเป็นลูกศรได้สามเณรประดิษฐ์เห็นโน่นเห็นนี่ก็รู้จักคิดพวกเราเนี่ยเห็นโน่นเห็นนี่ดูนั่นดูนี่นี่ต้องคิดตามไปด้วยนะเห็นเครื่องบินบินอยู่บนฟ้าเนี่ยดีวังน้อยเนี่ยบินไปบินมาได้แถวนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้เมื่อไหร่จะได้ขึ้นสักทีอย่าคิดแค่นั้นนะต้องคิดว่าทำไมเขาทำให้เครื่องบินบินได้นะเขาไปทำยังไงเก่งยังไงถึงทำให้เครื่องบินบินได้เหล็กวัสดุอุปกรณ์ชิ้นใหญ่มหาศาลนะห่อขึ้นไปในอากาศได้ไม่ใช่ห่อเปล่าๆนะทุกคนได้เป็นร้อย400 500นี่แต่พอต้องคิดแล้วทำไมก็ทำได้เราเป็นคนทำไมทำไม่ได้หรือว่าเราจะทำได้เหมือนกันเราก็ทำได้แต่ว่าต้องอาศัยศึกษาเราเรียนการพัฒนาตัวเองการพัฒนาจิตใจศึกษาวิชาความรู้ใช้โทรศัพท์เล่นโทรศัพท์นี่ต้องคิดตามด้วยเนาะทำไมมันคิดได้ถึงขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้นะเรารู้จักแต่ใช้แต่ว่าไม่รู้จักทำนะไอ้ที่ทำมาให้เราใช้นี่ก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าเราทำไม่ได้ทำไมเขาทำได้เขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนต้องคิดอย่างนี้เราก็ทำได้นะแต่ว่าต้องอาศัยเวลาอาศัยการศึกษาเราเรียนเนี่ยสามเณรบัณฑิตเนี่ยเก่งชอบคิดนั่นคิดนี่แล้วท้ายที่สุดบรรลุพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วได้8วัน7วันนะวันที่8บรรลุพระอรหันต์ของเรา3วันยังไม่บรรลุหรอกต้องอยู่อีก7วันนะอยู่ต่ออีก7วันถึงจะบรรลุสามเณรเก่งๆในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเยอะสามเณรสาโนนี่เทศเก่งมากเทศทีไรนี่พวกเทวดายักษ์มารอินพรหมมานั่งฟังกันไปหมดละสามเณรสานุเราก็ดูตัวอย่างเดี๋ยวพี่เลี้ยงก็จะสอนประวัติสามเณรนั่นสามเณรนี่ดูตัวอย่างว่าทำไมบรรลุพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ขวบเนี่ยก็ค่อยๆสั่งสมบารมีไปเรื่อยวันนี้มาบวชถวายเป็นพระราชกุศลพระเดชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รัชกาลที่9และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราก็ถือเป็นโอกาสได้ฝึกฝนอบรมตัวเองสร้างบารมีไปเรื่อยทำอะไรเนี่ยต้องทำความดีเนี่ยต้องทำให้เหมือนกับสร้างเป็นการสร้างบารมีนะลูกหลานนะสร้างบารมีคือยังไงทำความดีแบบที่เรียกว่าบารมีคือยังไง1ทำอย่างต่อเนื่องไม่ต้องทำหามรุ่มหามค่ำละทำไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าทำอย่างต่อเนื่องทำอยู่เรื่อยให้ทานอยู่เรื่อยรักษาศีลอยู่เรื่อยนั่งกรรมฐานอยู่เรื่อยขยันหมั่นเพียรทำอะไรก็ขยันหมั่นเพียรสร้างนิสัยขยันหมั่นเพียรต่อสู้อดทนมั่นคงทำไปได้เรื่อยต่อเนื่องวันนี้ได้เท่านี้วันนี้ได้เท่านี้มากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าทำทุกวันเนี่ยเรียกว่าทำความดีแบบบารมีทำบุญแบบบำเพ็ญบารมีทำต่อเนื่องสองใช้เวลานานนะ3วันนะไม่เป็นเงื่อนนี้ได้3วันในบารมี10นี่บางข้อได้มากบางข้อได้น้อย
ขันติบารมีนะให้ได้มากๆนะลูกหลานนะอดทนน่ะมันง่วงก็พยายามข่มตาไม่ให้หลับมันเมื่อยก็พยายามอดทนขันติบารมีพี่เลี้ยงนำทำกิจกรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้กระฉับกระเฉงแอคทีฟวิริยะบารมีทำไปเรื่อยค่อยสั่งสมไปได้สองบารมีก็เหลือคุ้มแล้วนะขันติบารมีอดทนวิริยะบารมีขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งกระฉับกระเฉงเอาสองบารมีเนี่ยไปเป็นโอกาสได้บำเพ็ญบารมีเพื่อสร้างตัวเองให้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจเดี๋ยวค่อยไปศึกษาวิชาความรู้เอาอันนี้อันที่หนึ่งนะบำเพ็ญศีลจัดระเบียบตัวเองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบำเพ็ญศีลบารมีไปในขณะเดียวกันด้วยเป็นคนดีของศาสนาสองเป็นคนดีของสังคมก็คือฝึกหัดตัวเองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกำหนดการที่พี่เลี้ยงที่ท่านผู้อำนวยการได้วางเอาไว้ทำโน่นทำนี่อย่างเป็นระบบระเบียบเอาเวลาเท่านี้ทำอันนี้เวลาเท่านี้ทำนี้ตื่นเวลาเท่านี้นอนเวลาเท่านี้การใช้คำพูดคำจาต่อกันและกันครับผมการเดินการเหินการจัดระเบียบตัวเองเป็นคนดีของสังคมเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยฝึกการอยู่ด้วยกันคนนั้นดีนิสัยอย่างนี้คนนี้นิสัยอย่างนั้นตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างก็หักฝึกหัดอยู่ร่วมกันให้ได้อยู่ด้วยกันสองคนขึ้นไปไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางกันก็ใช้ได้แล้วฝึกหัดอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆยิ่งมากเราอยู่ร่วมกันไม่มีปัญหาเนี่ยยิ่งเป็นเครื่องแสดงว่าเรามีการปรับตัวมีลักษณะนิสัยที่เข้ากับคนอื่นได้เป็นเครื่องการันตีถึงความเป็นคนดีนะอยู่กับคนอื่นได้เนี่ยฝึกหัดอยู่กับคนอื่นให้มันได้เป็นคนดีของสังคมอย่างที่สองอย่างที่สามเป็นคนดีของครอบครัวก็คือการรู้จักจัดสรรเวลารู้จักการจัดระเบียบการทำหน้าที่การงานก็คือฝึกไปตามที่พี่เลี้ยงได้วางตารางวางกำหนดเวลาเอาไว้นี่แหละเราทำได้ตามนั้นไม่ให้พี่เลี้ยงได้ปวดหัว24ชั่วโมงเนี่ยทำอะไรมีกิจกรรมที่จะร่วมกันอะไรบ้างเนี่ยค่อยๆฝึกไปเรื่อยตอนนี้ฝึกส่วนตัวอยู่กับคนนั้นคนนี้ต่อไปก็จะเป็นคนมีระบบระเบียบเรื่องการจัดสรรเวลาใน24ชั่วโมงเนี่ยทำอะไรยังไงมีตารางเวลาเป็นของตัวเองรู้จักบริหารจัดการเหมาะสมด้วยอันนี้ก็เป็นการฝึกตัวเองในเบื้องต้นให้เป็นคนดีของครอบครัวให้ได้ครบทั้ง3ด้านนี้1เป็นคนดีของศาสนา2เป็นคนดีของสังคม3เป็นคนดีของครอบครัวเอาได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ฐานะความเอาใจใส่ของแต่ละบุคคลแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นได้ทุกคนได้บุญบารมีไปทุกคนขันติบารมีวิริยะบารมีทานบารมีสัจจะบารมีแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้างเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวไปให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะลูกเนนที่รวมทั้งเยาวชนชายหญิงท่านผู้ปกครองที่มาร่วมด้วยช่วยกันให้กำลังใจในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติในวันนี้เราได้ร่วมกันมาบำเพ็ญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติก็ได้บุญได้กุศลเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานอํานวยได้ตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
สมเด็จพระเจ้าและถวายเฉลิมเป็นพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลรวมกันพร้อมกันนั้นก็ขอตั้งจิตอธิษฐานอำนวยอวยชัยทุกท่านที่ได้ร่วมในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติในวันนี้ทั้งด้วยอาศัยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ได้มาเป็นร่วมกันมาทั้งหมู่นั้นจงประมวลรวมกันมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยสารเสริมสวยทุกท่านได้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่การงานงอกงามในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ยืนในอายุวันนาสุขภะละปฏิภาณคุณสารสุบัติธรรมสารสุบัติธนสารสุบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบได้ทำขอจงสมโนปรารถนาสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ